แต่ถ้าลุงขอก็ให้ได้ครับไม่แต่กูเชื่ออย่างนี้นะถ้ามึงได้คุยหรือว่าอะไรอ่ะมันพูดไปเรื่อยนะตอนนั้นจังหวะนั้นนะครับที่พี่มองนะมึงจะเปลี่ยนความคิดทันทีไปจากคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนอ่ะครับลุงดีไหมครับพูดตรงๆชอบคันนี้มากสุดเลยคันนี้วิ่งทางออกเมือง500กว่านะลุงคันเนี้ยใช่เหรอวิ่งยังไงอ่ะอ๋อบูทเบรกบูทเหรอบูทครับบูทแต่คันนี้ดีสุด2เดือนคันนี้ดีไม่ชอบมา3ตีแล้วหรอไม่นะไม่ใช่นะคันนี้ผมก็ชอบคันนี้กว่ามันเล็กดีคันนี้ดีกว่า3 4นะคิ้วแรงใช่ต้นไปแต่ว่ามันพลิกยากแค่นั้นเองอืมขอลอง3 4ใหม่นะครับลุงขับขวาเหรอไม่ขับซ้ายด้วยว่ะ3 4เหี้ยขับซ้ายด้วยว่ะไอ้ที่เทียบกับ R35 กูไอ้สัตว์คนละชั้นเลยคันเนี้ยมันมีข้อเสียตรงนึงเว้ยเลี้ยวมันแข็งเกินเลี้ยวมันแข็งเกินไปอ่ะ3 4อ่ะผมเป็นคนชอบสไตล์รถเลี้ยวแบบว่าไม่ค่อยแข็งเท่าเนี่ยแต่ว่าเข่าก็เล่นดีหมดเลยอ่ะผมว่าคนที่นี่เขาน่าจะฮิตเล่นเข่ากันอยู่นะเอาจริงอ่ะฮิตไหมฮะที่นี่เขาเล่นเข่ากันไหมผมมองว่าถ้าทรงรถประมาณเนี้ยเขาน่าจะเล่นเข่ากันอ่ะผมเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกบูทอะไรไม่ได้ใช้เบรกบูทอะที่นี่เขาน่าจะฮิตใช้เบรกบูทกันที่แฟนมันเบรกบูทแล้วมันมีเครื่องโอเวอร์ฮีทไงยังไงครับลุงชอบไหมครับแต่ RX แม่งโคตรดีเลยว่ะตอสนั่น RX ดีจัด RX ครับ RX ก็ว่างครับก็แต่ลุงชอบขนาดไม่หมายถึงแบบว่ามันขับง่ายมันขับง่ายมันขับง่ายนี่คันนี้ไงมันขับง่ายเอาลุงเข้าแกงเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเทรดให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอคิดก่อนไอ้ลุงเนี่ยผมปัดเกาะโชว์ละลุงดูดิแล้วตีกันมาไหนพี่สรุปตีกันมาไหนยังไม่ได้ตีครับไม่ตีช่วงนี้พักจบกันมาใช่ครับมาหาอะไรเล่นอยู่ในเงินกันครับถ้านับสกอร์ก็ผมแพ้ครับแต่ถ้านับใบผมชนะหมายถึงอะไรพี่พอใบเยอะกว่าเอาใบที่พี่โดนอะเหรอใช่ใช่ใบเหลืองใบแดงอะอ๋อใบเหลืองใบแดงอ๋อเออนี่มาดูแฟชั่นไอ้ตอนกูจ้างมึงแสนหนึ่งไปใส่ชุดนี้บ่อันนี้คือแก๊งเราเก่าเลยขายวันหน้าไอ้เน็กโดนใบกันเรื่องอะไรตอนเติมไปหมื่นหนึ่งได้ล้อรถกับพวงมาลัยไม่รู้ผมจัดเลยถ้าไม่เติมก็แย่แล้วนะเนี่ยใช่ปะตอนเนี้ยอะไรครับลุงว่าไงนะครับแล้วเราแพ้ในประเทศได้ไงไฟเหรอไฟแพ้เหรอนั่นไงอ๋อก็ใช่ครับใช่ครับเก็บตัวหลุดเก็บตัวหลุดได้แล้วก็แบบอุ้มไม่เก่งครับอุ้มไม่สู้เขาครับแล้วเขาก็ชุบเก่งครับเขาชุบเก่งรีไฟแล้วก็เอาศพออกอย่างแรกเลยเขาเอาศพออกเก่งครับไม่ห่วงเล่นพูดง่ายคือทุกด้านเลยครับลุงพูดซะเขาอยากเข้ามากเลยไม่มันก็ตอนนั้นเราคนเราเก่งตั้งเยอะพี่พวกไอ้นั้นอยู่อ่ะเอาเซตพวกอีสปอร์ตมาพวกอะไรมามันห่วงเล่นไงพวกเราไปทหารเยอะลุงเราไปใบแดงเยอะพวกไอ้เซตอีสปอร์ตก็ออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออแต่3ไฟหลังก็พอกลับมาได้แต่แบบ2ไฟหลังมันแพ้แบบกระจุยไงเอาง่ายๆครับลุงลุงมาเตรียมพร้อมใน AMD เลยครับ
แต่จริงชอบมวยรองว่ามันผมมองว่ามันมีอยู่แล้วลุงผมจะบอกให้ว่าเสียไม่ได้เนี่ยเป็นมวยรองลุงก็จำวันที่ลุงชวนผมเข้า JK ได้ปะล่ะก็วันเนี้ยเป็นวันที่ผมจะชวนลุงเข้า SMB อ่ะที่เราปรับทุกกันตรงอู่กลางอ่ะนั่นแหละลุงเป็นคนชวนผมเข้า JK ไม่แต่มันมีประเด็นหน่อยมันมีประเด็นอ่ะเด้พี่ขนาดต้องพนักเก้าอี้พิงขึ้นมาคุยมันมีประเด็นนะดิขนาดขยับเก้าอี้มาคุยเรื่องใหญ่เลี้ยวได้ยินเสียงเก้าอี้อ่ะนิดแอบประเด็นยังไงก็พูดไปเลยลุงพูดไปเลยไม่ตอนมันไม่ชอบคนหนึ่งในแก๊งผมไม่ใช่หรอเอาพูดตรงๆเลยไม่อ้อมนั่นแหละก็เปิดมาละเออใช่ครับใช่ใช่ครับคือตอนนั้นนะผมจะเล่าให้ฟังผมว่าต่อเคียร์เลยต่อเคียร์เลยผมว่าไปจะไปถามคนที่เอกว่าเติมพอยต์ตรงไหนไม่แต่เอาจริงมันผ่านไปแล้วเว้ยเอาจริงอะจริงมันผ่านไปแล้วเว้ยเข้าใจคำเข้าใจน้องในแก๊งอัพส่งมาให้ผมดูผมก็ตอนแรกกับผมก็ไม่ได้อะไรครับเขาส่งมาให้ดูบอกว่าพี่จะไปอีกหรออย่างเงี้ยแต่เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ถ้าลุงขอก็ให้ได้ครับไม่แต่กูเชื่ออย่างนี้นะถ้ามึงได้คุยหรือว่าอะไรอ่ะมันพูดไปเรื่อยนะตอนจังหวะนั้นนะที่พี่มองนะมึงจะเปลี่ยนความคิดทันทีไหมจากคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนอ่ะครับจะเปลี่ยนเลยบอกตรงแต่พออย่างนี้รู้สึกอยากอยู่เสียไปได้มากขึ้นนะได้ครับลงได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยกับเขาดูก็ได้ครับลองแบบไม่ได้อะไรนะยอดคนลุงมากี่คนนะมีใครบ้างนะครับถ้าลุงมาเวทแม็กตีเป็นแม็กตีได้ครับได้ครับเคลียร์ได้เลยนะพร้อมเคลียร์หลังไม้ได้ไม่มีปัญหาหรอกพี่เคลียร์หน้าไม้เลยก็ได้ครับอันนี้มันผ่านไปแล้วพี่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปนานแล้วมันไม่ควรมีดราม่าวงการเดียวกันแล้วพี่ตอนนี้มันไม่ควรในนี่แล้วแต่จริงจริงถ้าขาดคนเยอะมีให้เยอะนะจริงจริงมันก็มีมันมีมันสล็อตมันว่างแปดนะครับแต่ว่าพวกชุดหลักก็จะกลับมาอีกประมาณ5คนครับ4-5คนเขาว่าง3ได้ใช่ครับ3ถึง4อ่ะได้อยู่ครับพอขึ้นมาปุ๊บน้องมันต้องมาขึ้นอาวุธใหม่ต้องมาเสียเวลารอมันนี่ครับก็สู้ขึ้นให้พวกลุงที่มาก่อนเงี้ยไปก่อนดีกว่าให้ตอนลองคุยดูมั้ยล่ะลองเคลียร์อะไรดูมั้ยล่ะจะได้สบายใจไม่ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพี่อันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วน้องมันก็ไม่สบายใจไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่นอนครับพี่โดนปลุกเลยโอเคครับพี่พักผ่อนเดี๋ยวผมไปก่อนพี่ผมไปขุดแร่สีก่อนที่นู่นมันมีขุดแร่สีใช่มันมีวันละครั้งพี่น้องไปขุดโอเคได้ครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรุ่งนี้ได้ครับลงครับเจอกันออกนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนต้องไปถามน้องๆก่อนเชี่ยแต่ขอคิดก่อนนะว่าจะยังไงแต่อยากสนุกผมอยากมาเล่นกับตอสอยู่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่นะกูเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็โดนด่าแล้วเว้ยสุดท้ายอะ แต่ผมก็อยากอยู่กับไดมอนด์เฮดนะผมก็อยากอยู่กับไดมอนด์เฮดนะอยู่กับพวกไอ้บอลในตั้มอะอะไรประมาณเนี้ยสนุกแต่คนดูอ่ะมันตีกันยับประเดี๋ยวผมว่านะแต่สำหรับผมผมจะบอกตรงนี้นะเว้ยสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมด้วยคือผมชอบทั้งคู่อ่ะสำหรับตัวผมนะเพราะผมก็ไปอยู่ในประเทศมาไปอยู่กับไอ้บอลอย่างเงี้ยก็สนุก
ส่วนเรื่องอะไรที่มันกดเกลียดกันสมัยก่อนผมมองว่ามันผ่านมาแล้วอะลุงก็ได้เลือกฮิโรชิใครอ่ะเออไม่อยากเจอดราม่าผมว่าถ้าตีกันมันมีอยู่แล้วอะดราม่าผมมองว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วป่ะเพราะตีกันทุกครั้งก็มีดราม่าใช่ปะล่ะแบบก็เหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูแล้วเจ้าจริงอะเหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูแล้วแต่ผมบอกไว้ก่อนผมอยากมาสนุกผมอยากมาสนุกส่วนถ้าผมมาเยอะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเรื่องขึ้นอาวุธอะผมเติมได้หนับหนุนใช่เราจริงๆผมจะบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดจากใจเลยนะคือตอนนี้วงการสตรีมเมอร์อ่ะมันเริ่มหายไปขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มหายไปเยอะแล้วนะเว้ยอย่ามาเกลียดอย่ามาด่าอย่ามาอะไรกันเลยจริงๆมันเริ่มหายไปเยอะกันแล้วอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ฟูลไทม์ได้อีกไม่นานแล้วอะเพราะทุกคนก็รู้อยู่มันก็คงฟูลไทม์ได้อีกไม่นานอะต้องอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวพวกกูไม่ใช่สัตว์นะไอสัตว์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะเดี๋ยวไม่ใช่ไอเหี้ยพวกกูไม่ใช่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะไอสัตว์มึงมาอนุรักษ์อะไรพวกกูเนี่ยไอตีกับเวทอยู่ปะพี่ตีน่าจะอยู่ครับลุงอันนี้อยู่นะเวทอยู่ไหนเวทน่าจะอยู่เกาะไอ้นี่ครับลุงนะครับเมื่อกี้ไปบนเกาะมาเล่นเกาะกันแต่กูกำลังไปเกาะ